ครับสวัสดีครับพบกับรายการยั่วนัมเบอร์ของตัวเลขกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา10โมงถึง11โมงเลยวันอังคารนะครับตรงนี้พบกับอ้วนบางป่าและเดียครับวันนี้คนเดียวรู้สึกว่าจะมีแขกมาอีกแล้วตอนนั้นนะครับนิดนึงเดี๋ยวคุณเดียวก็จะช่องทางการรับชมนะครับก็คือ www.thaitv8.com ทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่า Channel 8สัญลักษณ์เลข8สีท่านผู้ชมสนใจอยากพูดคุยรายการสดโทรมาได้ที่23319นะครับสายสดทั่วโลกเลยโทรมาหรือว่ามีปัญหาข้อสงสัยอยากสักถามอยากพูดคุยร่วมด้วยก็โทรมาที่15145นะครับ Facebook รับชมสดได้นะครับตอนนี้ CH8 ตรงนั้นก็จะเข้ามารับชมสดได้กับเราถ้าผู้ชมไม่กล้าพูดคุยอยากส่งคำถามมาร่วมรายการกับเราก็ส่ง SMS มา2828นะครับเข้ามากันเยอะๆแล้วอ้วนจะตอบคำถามให้ท่านผู้ชมได้เลยครับถ้าเกิด SMS มาถ้าตอบไม่ทันเราก็จะรวบรวมคำถามมาตอบให้ท่านผู้ชมต่อไปเข้ามากันเยอะๆนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันดังนั้นอ้วนจะได้มีกำลังใจว่าปัญหาของแต่ละบุคคลของแต่ละท่านเป็นอย่างไรตรงนั้นเหมือนว่าเราต้องกันนะครับ Facebook แล้วก็เป็นเพื่อนกันเรามีอะไรพูดคุยกันได้สำหรับวันยินดีถ้าจริงๆอยากสอบถามหลังไมค์อยากสอบถามเป็นการส่วนตัวก็โทรมาหาวันได้ที่805624นะครับย้ำอีกท่านหนึ่งครับ092884ครับวันนี้เรามีเนื้อหาสาระมาฝากท่านผู้ชมพอสมควรมีทั้งทะเบียนรถนะครับท่านผู้ชมขับรถทะเบียนอะไรความหมายของทะเบียนความหมายของตัวเลขทะเบียนรถนั้นเป็นอย่างไรตรงนั้นนะครับ SMS ว่าจะตอบสดๆให้นะครับวันนี้มีมาหลายท่านเลยแล้วก็ว่าตอบพักสักครู่เสน่ห์ของคนไทยอยู่ในรอยยิ้มมอบน้ำใจที่ดีเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยฮัลโหลมีอะไรให้ยู Tell me where is the toiletไปเล็บช่วยหน่อย Where's the toilet? นี่เขาจะไปห้องน้ำอ๋อห้องน้ำทางนี้พี่มอบน้ำใจที่ดีเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยThank you.
ครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการเยอะนัมเบอร์คนเดียวมาแล้วสวัสดีสวัสดีสวยด้วยนะนี่เห็นไหมสวยมากคนเดียวสวยทุกเลยตรงนั้นนะคะคนเดียวเราสวยทุกสัปดาห์เลยตรงนั้นขอบคุณค่ะใช่ไหมตรงนั้น มีอะไรจะบอกท่านผู้ชมหรือเปล่าข่าวดีมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมหรือเปล่าถูกหวยหรือเปล่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนค่ะจริงแล้วก็มานะสื่อต่อไปนะคะมานะเงยเนื้อทายเราก็สามารถที่จะถูกรางวัลได้นะคะเราก็สามารถที่จะถูกจะเซฟเธออย่างที่ในหลวงท่านว่าอย่าทำลายของคนอื่นเพราะว่ามันอาจจะเป็นความหวังสุดท้ายของเขาแล้วก็ได้ค่ะคุณวีระวันรออยู่ค่ะคุณวีระหมายเลขโทรศัพท์นะคะผลรวมนะคะ38เลขท้าย273คุณวีระวันเอาสายแรกเลยใช่ไหมคะค่ะได้ค่ะคุณวีระครับคุณวีระวันฟังเลยนะครับหมายเลขภาพรวมของคุณวีระวันรวม38ความหมายของเลข18คือมันเป็นความหมายของเลขร่อนลุ่มหลงนะครับมีโมหะจริตอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นและจู่โจมเข้ามาอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับนี่คือความหมายของเลขอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเหมือนกันแต่ความหมายของตัวเลขคือ38น้องคุณเดียวคือตรงนั้นหมายว่าสะอาดใช่จะมีความอันตรศักดิ์เอาไว้พุ่งชนค่ะใช่เราก็ต้องไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ตรงนั้นนะครับส่วนตัว27นั่นหมายความว่าเลขที่ไม่สมหวังเลยนะครับนี่คือความหมายคือ2กับ7หมายเลข2คือเลขแห่งหมายเลขเลข7คือของดาวเสาร์เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจะเจอแต่สิ่งผิดและจะมีอุปสรรคอยู่ตลอดเวลาและมักจะไม่ค่อยโชคดีเท่าที่ควรเสน่ห์ของการอยู่เนี่ยคือคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะใช่ตรงนั้นครับเราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะให้มีใช่ตรงนั้นขึ้นอยู่ที่เราทำตัวนะครับและมาเจอคู่สุดท้ายคือหมายเลข31เป็นเลขของการหักเหในการใช้ชีวิตนะครับคือมักจะเบื้องต้นแหละอาจจะโชคดีตอนปลายนะครับตรงนั้นและสิ่งของ3เนี่ยมันจะมีการผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทันด่วนหรือว่าฉุกเฉินมีเรื่องปัญหาให้เราอาจจะต้องพบกับการผ่าตัดโรงพยาบาลอยู่ตรงนั้นนะครับและหน้าที่การงานก็จะไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะครับคุณวีระวันนะครับที่ได้ SMS มาและได้สอบถามมานะครับอ่านให้เรียบร้อยแล้วครับถ้ามีข้อสงสัยประการใดอยากสอบถามประการนี้หลังใหม่ได้ที่0905624นะครับหรือว่า SMS เข้ามาสอบถามได้ที่46428หรือโทรสายสดได้ที่029423319นะครับเรียบร้อยนะวันมาท่านที่2คุณแสงค่ะผลรวมนะคะ63เลขท้าย53ครับขออภัยค่ะ8788 Infinity เยอะมากใช่เลยก็ไม่จำกัดนะคะจ้าตรงนั้นเลขผลรวม53นะครับเขาเรียกว่าจะมีเขาเรียกว่าในวัยต้นของนี้นะครับจะมีคนให้การสนับสนุนและมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือจะพบจากความเปลี่ยนแปลงสุภาษิตจีนนะคะกตัญญูเอาใจพ่อแม่เคารพถือคนแก่เซี่ยวซุนฟูโมจุนเซนจึงเหลามีเขาเรียกอะไรนะมีคำคมมาฝากเซี่ยวซุนฟูโมจุนเซนจึงเหลากตัญญูเอาใจพ่อแม่เคารพถือคนแก่ค่ะคมลึกมากอย่าลืมนะ13แล้วก็อย่าเชื่อใจใครง่ายเพราะจะทำให้เราพบกับการสูญเสียคือภาพรวม53หรือท่านผู้ชมทางบ้านถ้ามีหมายเลข53คือคู่ภายใน6ตัวหลังน่ะ6ตัวหลังหรือ8ตัวหลังก็ได้แต่สิ่งที่จะเจอกับตัวเราอยู่ตลอดเวลาคือ4ตัวท้ายนะครับความหมายของเป็นอย่างที่ว่าได้อธิบายไปแล้วอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับชีวิตจะไม่ประสบเท่าที่ควรตรงนั้นนะครับเพราะจะทำให้เราเจอแต่เหตุมีเหตุอันขึ้นอยู่เสมอและยิ่งมาเจอ87ด้วยความหมายของเลข87อายะสังคมนะคุณเดียวคือหมายความว่าชีวิตเนี่ยคือจะเจอแต่เขาเรียกว่าสีไม่คาดฝันอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นเพราะ8เป็นราหู7เป็นตรงนั้นคือจะเป็นคนที่มีเจ้าอารมณ์และอารมณ์อ่อนไหวเท่าที่ควรเขาคือแบบว่าไม่ได้หมายความว่ามากจนเกินไปหรืออะไรแต่เราจะมีอารมณ์อยู่ตรงนั้นแล้วอ่อนไหวง่ายลงเห็นผิด
ป็นชอบด้วยตรงนั้นแล้วก็ซ้อมเนี่ยที่รุมเร้าเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เราอมทุกข์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นตามทำตัวให้แบบเคร่งคล้อยตามในสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาพยายามทำสติเอาไว้นะคะใช่ทำสติให้ดีทำอะไรให้ดีให้ชัดเจนตรงนั้นไปลุ่มหลมอะไรง่ายๆอย่าเห็นควักเคร่งอะไรนะคุณเธอเห็นกงจักเป็นดอกเนาะคนเดียวตรงนั้นเนาะแล้วก็ยิ่งมาเจอ8 2ตัว8 infinity เป็น infinity ก็คือไม่คำว่าไม่สิ้นสุดคือเป็นเลขอันนี้คือเป็นราหูของ2ดวงเหมือนที่ว่าคนที่ว่าปีนี้ฉันเกิดทงนะครับฉันเกิดราหูฉันจะต้องไปสะเดาะเคราะห์อันนี้ก็คือเป็นความบุคคลอันนั้นนะครับก็ดีค่ะการสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะคะใช่แต่ความหมายคือว่าความสำเร็จที่โจมเข้ามาโดยที่ไม่ทันคาดคิดแต่อย่ายึดติดตนเองจนไปเกินไปและอย่ามั่นใจในตัวเองจนเกินไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะคะทุกคนมีความต้องการไม่จำกัดจำนวนใช่แต่ถ้าคุณรู้ใจเนี่ยคุณจะมีความสุขใช่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็เลข8เป็นเลขของราหูที่2อันรวมกันมันจะส่งผลทำให้เกิดสิ่งและสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือระวังอุบัติเหตุนะครับในการใช้ชีวิตเรายากที่สุดตรงนั้นครับเมาไม่ขับนะคะคุณเมาไม่ขับอันนี้นะคนเดียวพอดีไปฝากทะเบียนฝากทะเบียนรถมาถามว่าทะเบียนรถของเขาเนี่ยเป็นอย่างของเขาเนี่ยเป็นยังไงพี่โบเขาฝากมาเหรอคะจ้าเห็นคุณอะไปทะเบียนรถเขาอะไรใช่พอดีเขาถามมาแล้วจำไม่ได้นะฮะทะเบียนรถของพี่โม่ทะเบียนรถ5 6 4 4พี่สาวที่แสนสวยฟังดีนะจ๊ะทะเบียนรถ5 4 4ของพี่โม่เรารวมแล้วได้เลข1ตัว1เป็นทะเบียนคุณจะมีตำแหน่งในหน้าที่ที่2ตำแหน่งแต่คุณจะมีโลกส่วนตัวของคนข้างๆสูงมากแล้วชีวิตครอบของคุณโม่ของพี่โม่เราเนี่ยจะไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใครมากส่งผลให้นะครับทำเพียงประมาณ100ใช่ไหมคะใช่อยู่กับใช่ไหมคะใช่คือไม่ยุ่งอ่ะประมาณ100ประมาณ100ที่มัน100ไอ้ที่ยุ่งน่ะเกิน100ใช่ไหมคะแล้วยิ่งน้องใหม่มาฝึกงานด้วยมีหนวดนิดไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่โม่คุยด้วยนะตรงนั้นนี่คือความหมายของทะเบียนรถมาท่านที่2รู้สึกว่าทะเบียนรถนะจ๊ะ963อ๋อ963 963น้องมาฟังดีๆนะจ๊ะน้อง963ถอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้เลข9ความหมายของทะเบียนรถหมายนี้นะครับก็คือหมายความว่าความสำเร็จคือทำถ้าลงมีความก้าวหน้าใช่จะประสบความสำเร็จด้วยตัวคุณเองแล้วก็จะมีความสุขเองที่ได้ลงมือทำแล้วจะแคล้วคลาดความสิ่งที่เสมอนะครับขอแนะนำให้คุณเนี่ยจุดเพลงออกมาใช้ศักยภาพในตัวเองให้เต็มที่นะครับตรงนั้นก็คือตรงนี้น้องมาฟังแล้วก็มีความรู้สึกดีนะเพราะฉะนั้นจะทำด้วยความมั่นใจและทำด้วยตัวเองแล้วจะประสบความสำเร็จได้อยู่เสมอตรงนั้นเพราะพระจะส่งผลให้เราเนี่ยมีความทะเยอทะยานและมีความสำเร็จในชีวิตได้ด้วยตัวเองนะครับตรงนั้นมาท่านที่3ต่อเลยคุณสมบัตินะคะคุณสมบัตินะคะผลรวม45 3529ค่ะ3529นะทะเบียน3529 4ตัวท้ายเนาะตอนนั้นผลรวม45ทุกครั้งที่บอกไปแล้วจะเป็นผลรวมค่อนข้างดีมากเลยนะครับจะทำอะไรก็จะมีความอยู่ในตัวเองนี่คือภาพรวมนะครับจะทำอะไรก็จะมีคนให้การสนับสนุนและในคำพูดของเราอยู่เสมอนะครับคนรอบข้างเนี่ยให้การสนับสนุนเราจะปฏิบัติหน้าที่ขอความช่วยเหลือเก่งคนเดียวไม่ได้ไงค่ะใช่ตรงนั้นการที่มีคนสนับสนุนก็เปรียบเหมือนกับว่าน้องมีคนก็ต้องมี35ซึ่งเป็นที่นะตัวที่7กับตัวที่8นะครับคือหมายเลขโทรศัพท์นะครับของครับเป็นเลขของการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ให้การกระทำงานต่างๆประสบควรแต่อย่าหูเบาและเชื่อใจคนง่ายเพราะจะทำให้งานเสียนะเธอตรงนั้นบางครั้งเชื่อใจคนมากเกินไปก็จะทำให้งานเสียถ้าเกิดเขาเช
ชี้ทางที่ไม่ดีนะครับมีวิจารณญาณที่ดีนะครับครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่แล้วให้คำปรึกษาผู้ใหญ่คือหมายความว่ารับคำปรึกษาจากผู้ใหญ่มาเนี่ยพิจารณาประสบการณ์มากกว่าแล้วเคารพนอบน้อมให้กับอาวุโสกว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้เพราะหมายเลข35มันเป็นความเมื่อคุณได้รับสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยการกตัญญูกตเวทีก็เป็นสิ่งที่ดีดังสุภาษิตเซียวซุนฟูมูจุนเซียงจินเหลากตัญญูเอาแต่เคารพคนดีนับถือคนแก่ค่ะตรงนั้นนะสมก่อนจ่ายังไม่หมดแล้วมาอยู่29อีกคู่นึงจ่าให้29 29คือจะเป็นเรื่องหมายความว่าจะเป็นเรื่องของความอมทุกข์กับผิดหวังนะครับก็คือแม้จะพยายามไขว่คว้าก็จริงอยู่แต่ก็ต้องมีความอดทนนิดนึงแล้วก็อย่าพยายามอย่าเขาเรียกอะไรอ่ะคืออธิบายไม่ถูกนะธรรมดาของโลกมนุษย์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีใช่อันนี้อย่างที่คุณเดียวคือพูดได้ชัดเจนเลยคือที่ไม่สามารถอธิบายไปแล้วเดี๋ยวผู้ชมอ่านว่าอุ๊ยจะเป็นไม่ได้หรืออะไรประมาณนั้นอ่ะมีเอสช่วยดูหน่อยเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่ขึ้นไว้เมื่อกี้คือ081-2264ภาพรวมนะครับเมื่อกี้ที่ท่านผู้ชมเอสเข้ามาภาพ2ตรงนั้นค่อนข้างที่จะเบอร์ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ดีเหมือนกันแต่ที่หนึ่งครับคุณจะมั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปแล้วอย่ายิงทรนงมากนี่คือผู้จากความหมายของตัวเลขถ้าเรามั่นใจในตัวเองมากจนเกินทรนงโดยที่ไม่ฟังเหตุผลคนอื่นไปเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเสียได้เพราะความเลขนั่นหมายความว่าความเขาเรียกอะไรนะกล้าหาเรียกว่ากล้าติดเป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจคือกล้าลงมือทำสิ่งที่ดีครับแต่ว่าแนะนำว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งค่ะใช่และเบอร์คนที่ท่านผู้ชมที่ตอบมาคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชื่อชอบใช้ของโก้หรูใช้ของแบรนด์เนมทุกอย่างตรงนี้ระมัดระวังในการใช้มันจะทำให้คุณมีปัญหาทีหลังเพราะว่าเบอร์นี้เนี่ยถ้าคุณเชื่อใจคนอื่นมากจนที่คุณไม่เชื่อใจตัวเองคุณจะโดนหลอกได้ง่ายเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาค่อนข้างที่พอสครับอามาเอสเอสที่สองคือ083นะ83811-8220ชื่อคุณบัญชาตรงนั้นจะบอกว่าให้ดูให้หน่อยคุณณัชชานะครับขอโทษทีไม่ใช่บัญชาช่วยดูให้บ่อยนะครับ11 19 20 20ง่ายเลยนะครับตามตั้งสติดีๆนะครับคุณณัชชาเพราะ2002เนี่ยดิเชิญคุณอ้วนบางป่านิดนึงนะครับครับเรื่องเอาทางมันฟังแล้วมันยังไงก็ไม่ทราบตีความผิดไปหรือคือหมายเลขตัวนี้4ตัวท้ายคุณณัชชาคุณทำอะไรคุณจะเหนื่อยแล้วจะทำอะไรไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรมันเหมือนว่าไปสักพักหนึ่งเริ่มต้นใหม่จะทำอะไรจะเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะเหนื่อยตรงนั้นก็คือจะทำอะไรแล้วก็เหมือนปิดทองหลังพระเอากันง่ายเหนื่อยแต่ผลสุดท้ายสิ่งที่เราได้มาปิดทองหลังพระก็เป็นสิ่งที่ดีนะจ้าตรงนั้นการทำไม่ยังเป็นต้องเสนอหน้าหรอกจ้าตรงนั้นแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองไว้ให้อย่างดีนะครับให้ใครขอยืมเพราะโอกาสจะได้คืนมันมีน้อยมากและอย่างหนึ่งตัวสุดท้ายสูญคืนตัวกาลเกตสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันจะเข้ามาหาเราอยู่เสมอนะครับคุณไอ้นี่เนี่ยไอ้การที่ว่ายืมและลืมเนี่ยมันไม่ดีอะค่ะมันไม่ดีใช่ไหมเสียเครดิตใช่ตรงนั้นเสียเครดิตและอย่างหนึ่งอารมณ์ระมัดระวังด้วยนะครับอันนี้นะครับนะจ๊ะถ้ามีข้อสงสัยอะไรอยากให้ตอบให้ละเอียดก็นะจ๊ะก็เอสเอ็นเข้ามาหรือพูดคุยหรือว่าโทรศัพท์พูดคุยกับเราเป็นการส่วนตัวก็ได้ครับ2880-5624เบอร์อ้วนแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีติดต่อคนเดียวได้ที่เบอร์086-5145ใช่หรือเปล่า086-5143139ค่ะขออภัยที่เดียว
พี่เดียวเลยพูดโทรศัพท์ตกไปหนึ่งตัวยังไงจ้าตรงนึงรวยครั้งนะคะจ้าศูนย์ครั้งอีกแล้วเอาอีกหลังครั้งอีกแล้ว0865141ที่เดียวนะครับแล้ววนมาปากก็0928805624ถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะมีท่านผู้ชม SMS เข้ามาบ้านนี้อยู่แล้วดีไหมคะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า19/4/13/17บวกกันแล้วเป็น8ตรงนั้นนะครับตรงนั้นเดี๋ยวโทรศัพท์นะครับคอยฟังดีๆเดี๋ยวจะมาตอบให้อีกเพียงอีกหมายเลขของคุณสุรศักดิ์เนี่ยรวมกันเลขที่เนี่ยมันเป็นหมายเลขคือรวมกันแล้วมันจะได้เลข8นะครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้ท่านผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจำได้นะครับคือจดเลย49ทับตอนนี้ภาพรวมตัวเดียวรวมกันเป็นเลข8นะครับตรงนั้นเดี๋ยวจะมาตอบเพราะว่าท่านผู้สอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะได้ตอบตอนที่อยู่หมายเลขบ้านเลยนะครับตรงนั้นผู้ชมท่านที่3ไอ้ท่านที่4คือใครเอ่ยคุณสมใจค่ะคุยผลรวมนะคะเบอร์โทรศัพท์นะครับคุณสมรมคุณสมใจ1213 13ภาพรวมคือ30นะครับคุณสมเป็นเลขคืออธิบายให้ฟังนะครับ10ตัวมันมีผลอย่างไรผลลัพธ์30ตัวแล้ว30ตัวคือความเบอร์โทรศัพท์อันนั้นนะครับภาพรวม30คือคุณจะพิผ่านผลพิกเวลาตรงนั้นนะครับไม่นิ่งไม่นอนนะครับแล้วก็คือจะทำอะไรเนี่ยก็คือมันรู้นะครับในช่วงพริบตาเดียวมันจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาหาเราเสมอทั้งในงานดีแล้วด้านที่ไม่ดีมาพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นระวังใช้ชีวิตนะครับเพราะว่ามันจะมีอุบัติเหตุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมาหมายเลขพรคุณสมใจให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเยอะๆชาอ่ะตรงนี้นะครับเลข12หลักเป็นเลขของความขัดแย้งในอารมณ์ทั้งดีแล้วก็ทั้งไม่ดีอยู่ในขณะเดียวกันคือพูดง่ายๆครูมี2บุคลิกอ่อนน้อมนุ่มนวลแล้วแข็งก้าวไปพร้อมๆกันตรงนั้นอย่าผงผางจนแล้วอย่าซ่อนเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรคนสมัยนะเขาเรียกว่ากับลูกสะใภ้ที่แบบขัดแย้งกันอ่ะเขาเรียกอะไรนะคือลักษณะอ่อนอ่ะตอนนั้นคือความใหม่ของเลขน้ำเน่ามากเลยแม่ผัวกับลูกสะใภ้นั่นแหละคือต่อหน้าอีกคนนึงเนี่ยคือรับหลังขึ้นมาก็มีอาวุธเข้าหากันเนี่ยเขาเรียกอะไรเหมือนได้ละครน้ำเน่าครอบครัวถึงจะเป็นแม่ผัวกับลูกสะใภ้เนี่ยก็ควรจะดองกลมเกลียวนะคะจ้าตรงนั้นสุขในเพื่อความสุขในครอบครัวตรงนั้นเนาะโอเคเอามา1313เปลี่ยนแปลงพลิกผันเสมอใช่จะมีความขัดแย้งรุนแรงนะจะมีการทะเลาะวิวาทการแตกหักอยู่เสมอแล้วก็มีความสูญเสียและบางครั้งพลาดฝันมันก็อาจจะเข้ามาหาเราด้วยนะครับมันจะมีสิ่งที่เขาเรียกเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับเลขตรงนี้เพราะเลข13ฝรั่งเขาจะไม่กะเขาจะเรียกอะไรนะเธอตรงนั้นอาคารหลายอาคารเนี่ย40ชั้นจะไม่มีชั้นที่13ใช่ไหมตรงนั้นจะไม่มีชั้นที่13เนาะนั่นแหละก็คือความหมายของเลข13และภาพรวมทั้งหมด30ตัวตรงนั้นนะครับตรงนี้เป็นช่วงหน้าเนาะช่วงหน้าเราก็จะมาบอกเลขทะเบียนรถอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีบ้านเลขที่อีกทีหนึ่งตอนนั้นจะมีบ้านเลขที่เมื่อสักครู่คุณครับตอบมาแล้วนะครับหมายความว่ายังไงแล้วอยู่แล้วจะเป็นอย่างไรตรงนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกมามีเอสเซนต์ได้เบอร์ที่เป็นเรื่องสุขภาพมีเลขไหนบ้างครับคำว่าสุขภาพดีคือสุขภาพมีเยอะมากนะครับคือเอาง่ายๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่แล้วออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายด้วยนะครับถ้าอยากได้เบอร์อาอ้วนบอกได้เลยภาพรวมทั้งหมดนะครับอายุเกิน50ขึ้นไปแล้วนะครับผลรวมนะครับ10ตัวที่บ่ายไปเนี่ยเมื่อสักครู่นะครับคือ5665นะครับตรงนี้นะครับหรือ45คือผลรวมของด้านสุขภาพภายในครอบครัวดีส่วน4ตัวท้ายจะต้องมีการเอาเขาเรียกอะไรเอามาถอดรหัสให้ว่าเราไม่สมควรมีเลขตัวไหนที่จะเป็นอุปสรรคชีวิตด้วยตรงนั้นนะครับตรงนั้นคนเอาองค์อาจนะครับคือตรงนั้นโอเคช่วงมาพบกันตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่นะครับเฮ้ยเราตู่
push back face in นะครับเอาบล็อกหนึ่งสาม ready to start our engine ready to start ready to accept start complete on our engine ยินดีต้อนรับสู่สายการบินนกแอร์นกตัวนี้ทะยานสู่ท้องฟ้าเพื่อเติมเต็มความสุขสร้างรอยยิ้มให้กว้างยิ่งขึ้นสายการบินนกแอร์สายการบินพรีเมียมโลคอสของคนไทยนำผู้โดยสารสู่ทุกจุดหมายปลายทางด้วยเส้นทางบินภายในประเทศที่ครอบคลุมที่สุดและมีจำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์สูงที่สุดนอกจากนั้นยังขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมมอบบริการด้วยรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของนกแอร์ให้กับผู้โดยสารด้วยฝูงบินที่ทันสมัยให้บริการทั้งเส้นทางบินหลักและเส้นทางบินรองมั่นใจในความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินด้วยมาตรฐานการบินและการรักษาความปลอดภัยระดับโลกสายการบินนกแอร์ร่วมมือกับลุฟทันซาเทคนิคบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องบินชั้นนำระดับโลกเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้สู่การบำรุงรักษาเครื่องบินอย่างมีประสิทธิภาพสายการบินนกแอร์เราคำนึงถึงรอยยิ้มเสมอนกทุกคนพกรอยยิ้มใส่กระเป๋าเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ผู้โดยสารมอบประสบการณ์ดีๆตลอดเส้นทางคุ้มค่าและโดดเด่นด้วยสิทธิพิเศษเหนือระดับสร้างสรรค์เพื่อให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นผมเชื่อมั่นครับว่าเรามีศักยภาพพร้อมในการที่ให้บริการสายการบินนกแอร์กับผู้โดยสารทุกท่านครับสายการบินนกแอร์เน้นการให้บริการระดับพรีเมียมที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและยังสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการอื่นๆที่ทำให้การเดินทางสะดวกสบายที่สุดทุกช่วงเวลามีความหมายสายการบินนกแอร์สร้างประสบการณ์ดีๆให้กับผู้โดยสารของเราทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสารที่เดินทางกับนกแอร์ในทุกๆวันวันนี้เราเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะสายการบินราคาประหยัดอันดับหนึ่งของไทยเราหอบหิ้วความสุขคืนสู่สังคมผ่านกิจกรรมดีๆให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการส่งต่อรอยยิ้มความสุขให้แก่ผู้โดยสารและเรามีความสุขที่ได้ให้บริการด้วยรอยยิ้มเรามุ่งมั่นครับจะเพิ่มรอยยิ้มให้กับทุกท่านที่บินไปกับสายการบินนกแอร์ที่นกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการเจ้าดัมเบอร์นะครับ www.thaitv8.com โรโกะทุกรุ่นดาวน์โหลดป้าใช้แน่น8สัญลักษณ์เลข8สีชมพูทั่วโลกนะคะ 1,845 ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะคะพรุ่งนี้พบกับเราที่พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเราจะไปเพิ่มกับบริษัทลูกค้านะคะผู้ใดจะต้องส่วนบริษัทหรือภาษีมูลค่าเพิ่มปรึกษา
และปัญหาธุรกิจเนี่ยติดต่อดิฉันได้นะคะ043139พรุ่งนี้เจอกันที่พาณิชย์จังหวัดกำแพงกับเราทั้งหมดได้2คนนะคะท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นะครับตรงนั้นมายินดีที่จะพูดคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านเรายินดีบริการทั่วราชอาณาจักรทั่วโลกเลยค่ะทั่วโลกเลยจ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีติดต่อเรามีความสามารถตรงนั้นเราช่วยกันอะไรที่มีปัญหาเราให้คำปรึกษาได้เรายินดีตรงนั้นนะครับคุณเปิ้ลได้ SMS มาถามว่ากับเราต้องดูวันเดือนปีเกิดด้วยหรือเปล่าคะอันนี้เนี่ยถ้าจะเอาจริงก็ได้ไม่ใช้ก็ได้สำหรับตัวผมเองนะผมจะถอดรหัสบัตรประจำตัวไปให้แล้ววันเดือนปีเกิดเนี่ยมันจะช่วยหนุนในกรณีที่ว่าเรามีปัญหาใกล้ได้ป่วยเราต้องกดเลขอะไรเราต้องการมีโชคลาภที่ว่าโชคชะตาที่ปรับสภาพที่ดีขึ้นเราต้องการเอาเลขอะไรมาช่วยตรงนี้ให้ตรงนั้นเราก็จะถอดให้เพราะว่าถ้าจะบอกทางรายการในสดๆจริงๆเนี่ยมันใช้ระยะควรตรงนั้นถ้าคุณเปิ้ลนะครับสนใจก็โทรมาที่0924หลังไมค์วันจะถอนให้ไม่ต้องกลัวว่าวันจะไปคิดเงินคิดทองอันนั้นการตรงนั้นก็ให้คำปรึกษาได้นะครับคุณเปิ้ลเนาะตรงนั้นแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ได้ค้างคาไว้เกี่ยวกับเรื่องบ้านด้านบ้านที่ถอดออกมาเป็นเลข8นะครับเลขบ้านที่ถอดมาสักครู่นี้ถอดออกมาเป็นเลข8แล้วคนที่อยู่บ้านเรื่องนี้อาจจะขมขื่นใจบ้างนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องสภาวะการทองมันอาจจะเป็นทั่วไปเนาะเธอตรงนั้นช่วงนี้เศรษฐกิจใช่ตรงนั้นแต่บ้านหลังเนี้ยพยายามทำบ้านให้ลูกเนาะตรงนั้นแล้วก็ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเพราะว่าจะได้มีป่วยกันเกิดขึ้นบางครั้งที่เป็นอยู่เนี่ยอาจเป็นให้หายหรือว่าคนอื่นคนนึงอาจจะมาต่ออะไรแล้วสิ่งนี้เกิดจากว่าสภาพบ้านเราเนี่ยมันไม่สะดวกด้วยประการหนึ่งเขาเรียกคงจุ้ย2ถ้าหน้าบ้านเรามีพื้นที่ทำบ่อน้ำเล็กๆไม้เล็กๆแล้วก็ปลูกเลี้ยงปลาเล็กๆไว้หน่อยนึงตรงนั้นสิ่งทุกอย่างต้นไม้เพราะว่าต้นไม้เนี่ยครับใช่ครับตรงนั้นอย่างที่คุณเดียวว่าแล้วก็จะทำให้เก็บเรื่องลายๆหน้าบ้านมันก็จะคลายไปนี่คือลักษณะของการฮวงจุ้ยนะครับคือบ้านเลขที่49อย่ากังวลใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากจนเกินไปเพราะว่าสภาพจิตใจเรามันจะแย่เพราะถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยเราจะต้องยิ่งเข้มแข็งมากนะครับยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตรงนั้นนะคะสร้างรายได้คุ้มกับรายจ่ายมา SMS 209หน่อยค่ะได้เลยค่ะ9บวก2เป็น11รวมกันเป็น2 209นี่บ้านเลขที่บ้านค่ะพอดีจะตรงกับบ้านเลขที่ของคุณเนเลยนะครับของบ้านเลขที่ของคุณเนเลยนะครับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณเนกับคุณหน่อยนะครับที่บ้านเลขที่2หลังนี้นะถ้าเป็นผู้หญิงนะครับจะเป็นหัวหน้าดีนะครับแต่เป็นท่าน้ำต้องตกแต่งบ้านบริเวณบ้านเนี่ยให้น้ำคือหมายว่ามีบ่อน้ำนิดนึงแล้วตรงนี้มีอ่างน้ำก็ชุกชิกช่วงนี้ฝนตกทุกวันใช่น้ำมาเลยค่ะจะเกิดจะตั้งการทำมาหากินจะไม่ฝืดเคืองนะครับตรงนั้นแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยจะทำงานค่อนข้างพัฒนาไปในทางที่ดีถ้าเราตกแต่งบ้านด้วยบ่อน้ำเล็กๆหมายว่าเยอะๆเนี่ยสมมติเราเลี้ยงปลาไว้เราก็มีน้ำอยู่คือเป็นการแค่สมัยโบราณนะครับสมัยโบราณเนี่ยเป็นนาบ้านแล้วก็ดื่มได้ด้วยใช่ตรงใครเดินทางผ่านไปผ่านมาผ่านหน้าบ้านเราหิวน้ำก็ดื่มใช่ตรงนั้นคุณหน่อยกับคุณเนรับฟังไปพร้อมๆกันนะครับเอาไว้ของเราอ่ะดีที่สุดแล้วหันหน้าเข้าบ้านก็อยู่ตรงนั้นใช้มือเราออกเราก็อยู่ซ้ายมือตรงนั้นนะครับคุณรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้ชี้แจงให้นะครับบ้านเลขที่ส่วนบ้านเลขนะครับภาพรวมมาก็ได้ที่2เหมือนกันส่วนคุณหน่อยก็เลขที่2เหมือนกันเอามาบ้านคุณเกียรติเลยใช่มั้ยคุณเกียรติค่ะคุณเกียรติบ้านเลขที่นะแปลว่าเนี่ย3นะคะผลรวมเนี่ย12ค่ะบ้านเลขที่32/25ค่ะจากภาพรวมตรงนี้นะครับเป็นแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยนะคือจะเขาเรียกว่าต้องพอสมควร
ในการพูดคุยในการเจรจากันต้องค่อยๆและจะอยู่บริเวณถ้าอยู่บริเวณทางสามแพ่งเธอคนโบราณเขาจะตำแหน่งของสามแพ่งเนี่ยถ้าอยู่สามแพ่งเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่แล้วจะไม่ค่อยสงบสุขสิ่งที่ควรที่จะรุ่งเรืองอ่ะยากเนาะสิ่งที่ควรที่จะนำไม้ใหญ่ตรงนั้นนะครับซึ่งจะให้พลังตรงนั้นในการถ้าว่าถ้าเป็นภาษาคนจีนนะครับตรงนั้นเพราะจะทำให้ลดเขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ดีความรุนแรงตัวเนี้ยนะครับปลูกต้นไม้เนี่ยบางทีก็ต้องใจเย็นนิดนึงใช่ตรงนั้นเนาะดังสุภาษิตจีนอีกแล้วค่ะจากนี้สู่นางแปะเขาเรียกว่าการสร้างคนหนึ่งคนเนี่ยเวลา10ปีปลูกต้นไม้ใหญ่ๆใช้เวลาทั้ง100ปีอะค่ะแม้ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณเกียรติเนาะคุณเกียรติก็คนบุคคลนะครับไม่ได้หมายว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามที่ว่าแต่ละบุคคลนั้นจะนำไปพิจารณาแล้วก็จะทำให้ชีวิตสบายใจคือเราเอาความสบายใจเป็นที่ตั้งโดยที่ว่าเราทำแล้วคนอื่นเราทำคนในบ้านเราทำให้เราอยู่ดีมีความสุขและสบายใจส่วนบุคคลนะครับขอย้ำเลยนะครับตรงนั้นมาคุณสอนค่ะคุณสอน5ค่ะแล้วก็ผลรวมใน14บ้านเลขที่105ค่ะใช่ทุกครั้งเลยที่จะบอกไปว่าบ้านเลขที่ถ้าถอดออกมาตัวเนี้ยคือจะอยู่ในเป็นครอบครัวค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะฮะจะอยู่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นวัดมัสยิดโรงเรียนก็คือว่าจะเลข5ก็เป็นเลขที่ดีใช่ตรงนั้นก็ค่ะ5555หัวเราะดังไม่ได้นะจ๊ะตรงนั้นนะคะตรงเอนะตรงนั้นก็จะมีความรู้สึกว่าคือตรงนี้เนี่ยให้ความรู้สึกบุญแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านทำบ้านให้สะอาดสะอ้านตรงนั้นแล้วก็ถือมอบให้กับโรงเรียนบ้างหรือว่าให้วิชาความรู้กับเขาโดยที่ว่าตามเนี่ยจะทำให้คนที่อยู่อาศัยบ้านหลังนี้และคนที่อยู่บ้านหลังนี้ในการทำจะไม่ค่อยติดขัดนะครับตรงนี้การให้ธรรมะเป็นทานทางปวงแล้วมันไม่จำเป็นต้องหนังสือธรรมะหนังสืออะไรนะหลายอย่างเนี่ยสร้างภูมิปัญญาได้ตรงนั้นหนังสือเนี่ยพอเราอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปบริจาคต่อก็เป็นการให้ทานที่ดีโอเคตรงนั้นมา SMS มาอีกเจ้าหนึ่งแล้วคุณตายเนาะตรงนั้น3161333เบอร์นี้นะครับเด่นเรื่องใดนี้นะครับเบอร์ของคุณต่ายนะครับภาพรวมออกมาแล้วถอดออกมาแล้วก็การจะได้30เพราะฉะนั้นคุณต่ายฟังให้ดีๆนะครับ30มีเรื่องโจรทยานเข้ามาหรือว่าเข้ามาหาเราที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยที่เราไม่คาดคิดแต่จะมีเรื่องพลิกผันอยู่ตลอดเวลาแต่4ตัวท้ายให้ไปดูนะครับ13 13ก็คือจะเป็นเลขของลัคกี้นัมเบอร์ลัคกี้นัมเบอร์ใช่มั้ยครับตรงนั้นมันจะทำให้เราชีวิตเราเนี่ยหาความสุขอะไรเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องทะเลาะวิวาทผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เข้ามาแต่เป็นเลข6เนี่ยมันจะดีนิดนึงมันก็จะทำให้ชีวิตคุณเบาบางลงไปได้แต่เลขจริงแล้วตรงนี้เนี่ยความคิดความอ่านที่อยากได้บ้านได้รถได้ทุกอย่างในไว้ในมือเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่ต้องลดความอยากกับอีกอันนึงที่ดิฉันขอแนะนำนะคะปาฐธรรมของท่านธรรมอาจารย์เจิ้งเอียนเขาบอกว่าด้านนี้ไม่มีใครที่ฉันไม่รักใต้ด้านนี้ไม่มีใครที่ใจใต้ด้านนี้ไม่มีใครที่ฉันไม่ให้อภัยด้านนี้ไม่มีใครที่ฉันให้สามสิ่งนี้ไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะสิ่งโสมเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นไปได้เราค่อยมานั่งคิดอีกทีนึงตรงนั้นเนาะตรงนั้นอ่ะอย่าลืมนะครับมี SMS สอบถามมาก็4642828นะครับสายสดทั่วโลกเบอร์800-6945145ค่ะสายสด02942แล้วรายการเราเนี่ยถ่ายทอดเป็นรับเป็นรายการสดด้วยตรงนั้นนะครับค่ะ SMS เข้ามาสอบที่รับชม Facebook อยู่นะครับสายสดทั่วโลกโดยพิมพ์คำว่า48นะครับตรงนั้นสดๆได้เช่นกันณขณะนี้ตอนนี้ออนแอร์อยู่เลยครับ
ือ Facebook ตรงนี้นะครับ02942เออถ้าเขาไปดูเนี่ยจะมีความรายการยูนัมเบอร์มันเยอะมากเลยนะคะใช่ต้องสังเกตคนสวยๆหล่อๆอย่างของเรานะคะอ้วนและเดียวอะไรเดียวแบบวันนี้จะเป็นอะไรแล้วผิดแล้วอยากจะทราบจังเลยน้องค่ะน้องที่ผ่านการครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผิดครั้งที่สองค่ะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะโอ้เอาจานรุนแรงโง่มันก็ต้องมาก่อนฉลาดจ้าช่างกล้องโง่น่ากลัวหนวดเพราะว่าคุณนิ่งแท้หนวดเห็นหนวดแล้วรอยยิ้มไม่ได้เลยนะเอาหูพูดผิดพูดถูกมาท่านที่สามคุณสอนใช่ไหมบ้านเลขที่อะไรเอ่ยเธอไปแล้วเรามาดูบ้านเลขที่ตรงเนี่ยฉันผิดหรือเธอผิดอ๋อผิดทั้งคู่หนึ่งผิดครั้งแรกผิดครั้งแรกบ้านเลขที่เอก่อนละกันนะคะตัวเดียวเนี่ยเป็น9ผลรวม18บ้านเลขที่129ค่ะโอเคเลขที่นะครับถอดมาแล้วตัวเดียวแล้วคือจะมีบ่อยสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่สมควรที่จะปล่อยบ้านคือวางของไม่เป็นที่เป็นทางไม่ระเบียบตรงนี้มันจะทำให้โง่เฮงความสะอาดบ้านก็เป็นการออกกำลังกายที่ดีอย่างด้วยค่ะใช่ไหมตรงนั้นนะตรงนั้นเลขเก้าเนี่ยแล้วก็นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านแล้วทำให้ถูกต้องตามธรรมเนียมแต่ละของแต่ละสวดมนต์ทีใช่ตรงนั้นจะทำให้บ้านน่าอยู่เพราะว่าการถือศีลภาวนาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้คุณเนี่ยมีทุกขณะจิตครับอย่างกรณีอิสลามเนี่ยการละหมาดก็เป็นการทำสมาธิครับเขาให้วันตั้งห้าใช่ห้าเวลาครับตรงนั้นแต่นี้เราก็จะต้องมานั่งพิจารณาว่าทำเต็มที่ได้ช่วงไหนเช่นช่วงมีเวลาเราก็ลุกขึ้นมาทำตรงนั้นนะเนาะโอเคทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนนี้ครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องบ้านเลขที่ไปนะครับตรงนั้นเรามาต่อประชาชนนะครับประชาชนของประเทศไทยเนี่ยไอดีการ์ดหลักแล้วคุณไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่คุณสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้คุณจิตนะคะ4ผลรวม13หลักรวมแล้วเนี่ยได้31อันนี้ถ้าทำความเข้าใจที่หนึ่งว่าเดี๋ยวว่าเอ๊ะคุณอ้วนเบอร์โทรศัพท์13อาชนค่ะ13อันนี้ถอดออกมาแล้วสังเกตดูนะที่คุณเดียวอ่านไปเมื่อกี้คือผลแต่เราจะมาถอดให้เหลือตัวเดียวคือเลข4ความหมายของเลข4ก็มีคนคอยรักใครเป็นห่วงนี่คือพื้นฐานของบัตรประจำตัวประจิตเนี่ยถือว่าเลขดีจะมีผู้คนรักคัดการสนับสนุนนะคะแต่จะเหนื่อยนิดนึงทำอะไรต้องระมัดอย่าให้ใครมาคอเรียกอะไรนะคิดว่าแบบจากตัวผลประโยชน์จากตัวเรามีผลประโยชน์ให้เขาตรงนั้นเราอย่าไปเราต้องตั้งใจทำงานของเราอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพเพราะผู้ละมองเราอยู่ตรงนั้นนะครับพยายามทำให้ดีที่สุดตรงนั้นกล้าคิดกล้าทำกล้าเสนอทางที่ดีคุณจะประสบความสำเร็จได้คิดดีพูดดีทำดีและอยู่ในสถานที่ที่ดีความเจริญจะเข้ามาหาคุณจิตค่ะเพราะถอดออกมาเลข4ค่อนข้างตัวจะดีมากเลยนะครับเลข4ตรงนี้โอเคตอนนี้เรามาพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถแล้วก็บัตรประชาชนที่ค้างคาอยู่นะครับตอนนี้เรามาพักกันWhere's the toilet? นี่เขาจะไปห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้พี่
มอบน้ำใจที่ดีเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการเจ้านัมเบอร์พบกันเป็นประจำช่วงเวลา10โมงถึง11โมงพบกับอ้วนบางปลาและเดียบันพีเป็นประจำและสำหรับคนที่สนใจแก่เรื่องบัญชีติดต่อคนเดียวได้ที่086556แล้วคำถามที่ตอบไปทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้ายังคาใจอยู่ยังไม่จุใจไม่ติดต่อไปการส่วนตัวเบอร์อ้วนได้ที่0928805454ตรงนั้นนะครับมี SMS เข้ามาว่า0922648ว่าใช้เบอร์ติดต่อลูกค้าจะดีจากคุณสาธิตตรงนี้นะครับบอกได้เลยถ้าจะติดต่อลูกค้าต้องทนอดกลั้นอย่างมากเพราะว่ามันมี77ตรงนั้นเป็นเบอร์ของการอารมณ์ชั่ววูบค่อนข้างรุนแรงตรงนั้นแหละครับความคิดเห็นแล้วก็มีความเห็นต่างแล้วจะเอาที่ถีตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นนิดนึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วก็จะใช้ไปได้ดีพอสมควรเพราะว่าป้ายที่ดูรหัสออกมาที่ให้10ตัวแล้วคุณมีเป้าหมายของการที่อยากได้เงินค่อนข้างแล้วก็อยากความสำเร็จค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นพี่อ้วนไม่อยากได้เงินเหรอคะอยากได้ไปจะถูกต้องและทำนองของธรรมนะจ๊ะตรงนั้นโอเคเนาะคุณสาธิตคนนิดหนึ่งนะคะว่าคำสอนของดร.เทียมยกโชคครับผมยิ้มเนี่ยตัวอักษรเนี่ยตัวบนเนี่ยเป็นมีร่างเนี่ยทินแปลว่าหัวใจมีทินแทงหัวใจครับดร.ให้คำแปลว่าคนอื่นทนไม่ได้และคุณจะประสบความสำเร็จความเจริญจ้ะคุณนะคะคุณสาธิตคะจ้ะตรงนั้นอย่าไปกดดันกับตัวเองนิดน้อยนักเรารีบไปกันเถอะคุณนีค่ะบาทคุณผลรวม32เลขตัวเดียว5ค่ะคุณนีเป็นภาษาเขาเรียกนะใช่ไหมเขาเรียกเป็นเลขของเวทมนต์เนาะตรงนั้นก็คือธรรมชาติมันมีเวทมนต์ตรงนั้นเนาะอย่ายิงทรณงในตัวเองมากจนเกินไปแล้วอย่าคิดว่าตัวเองเก่งเกินไปแล้วก็อย่าไม่ฟังคำของคนอื่นเนาะตรงนี้ก็คือถ้าคนนี้ลดที่ถีบตรงนี้ได้นิดหนึ่งยอมเขาเรียกอะไรล่ะรับฟังปัญหาคนอื่นแล้วก็อื่นมาประยุกต์ใช้กับตัวเองเนี่ยอย่าพูดดีมากบอกว่าการตนเนี่ยเป็นเสน่ห์นะคะครับผมหลายๆคนก็จะรักใครแล้วตรงนั้นอีกอย่างนึงคือที่สำคัญคือตรงนั้นนะมีเวลาให้กับเรื่องส่วนเวลาให้กับสังคมหรือให้เวลากับส่วนรวมมากจนขาดคนในบ้านหรือลูกหลานหรือว่าสามีภรรยาหรือว่าจะได้ตรงนั้นนะครับให้ถูกต้องใช่ต้องมีความพอดีกับการใช้ชีวิตพอสมควรเราทุ่มเทให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วอีกสิ่งหนึ่งบกพร่องก็จะทำได้ตรงนั้นนะครับสำหรับคุณนีอามาคุณอาจต่อประชาชนเนี่ยผลรวม29ค่ะเลขตัวเดียว2ค่ะคุณจะอบอุ่นด้วยมิตรบริวารเพื่อนฝูงรักใคร่นะครับจะไม่ขัดฝูงนะครับคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณจะมีเพื่อนฝูงคอยสนับสนุนไม่ว่าคุณจะทำอะไรเพื่อนฝูงคอยสนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลาตัวนั้นมันจะเป็นนะครับแล้วจะมีเพศตรงข้ามนะครับให้ความช่วยเหลือคุณด้วยองอาจนะครับคุณจะมีชื่อเสียงค่อนข้างดีพอสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่ในมือนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ตัวเองนั้นรักษาความดีในตัวคุณเอาไว้ดีใช่ตรงนั้นคุณต้องอ่านเพราะว่าภาพรวมเสร็จแล้วสวยมากตัวเลขค่อนข้างที่จะดีนะครับตรงนั้นสำหรับคุณองอาจมีท่านผู้ชมนะครับบ้านนี้อยู่ดีไหมคุณองคุณสุรศักดิ์ได้ตอบไปแล้วดีหรือเปล่าดีครับขอบอกเลยว่าดีเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยความแบบให้เราสงบร่มเย็นและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่กับตัวเราเองมีท่านผู้ชมอยู่ขั้นหนึ่งเราอาจตกลงไปนี้ขออภัยนิดนึงคุณจรูนหมายเลขผลรวม
เลข49เป็นเลขของความขมขื่นอับโชคนะครับจะมีอุปสรรคท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับความหมายของเลข4กับ9เลข4คือการเงินเลข9เกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าความสงบสุขเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกี่ยวกับพวกนี้เมื่อมาเจอกันเนี่ยคุณจะเจออำนาจมืดคุกคามหรือสิ่งไม่ดีคุกคามคุณจรูนต้องมีสติสัมปชัญญะค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับและภาพรวม4ตัวท้ายนะครับก็คือ69ซึ่ง69ความหมายของเลข69เนี่ยชีวิตไม่ค่อยดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายครับจะมีผู้ใหญ่ค้ำจุนแล้วจะมีเพศที่3เข้ามายุ่งวุ่นวายกับเรานะครับ8นั้นเป็นเลขของความลุ่มหลงเร่าร้อนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตสำหรับคุณจรูนเอาละวันนี้เราทุกวันมีท่านผู้ชม SFH ชายมี SFH เข้ามาบอกว่าคุณอ้วนทะเบียนรถเนี่ยมีผลกับเราไหมเราครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราอย่าประมีสมาธิในการขับใช่อย่าประมาทด้วยสติอย่าไหนสตาร์ทแล้วง่วงขับค่ะจ้ะพี่ตู่ที่ทำงานอยู่ให้ทะเบียนรถบางทีอ้วนเนี่ยไม่ทราบว่าจดไว้ตรงไหนแล้วลืมเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ตู่เจอไปถามได้แล้วอ้วนจะบอกให้อีกทีนึงขอโทษพี่ตู่ด้วยนะคะซึ่งจากเนื่องจากว่าแล้วหมดแล้วจริงๆพบกันสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพบกันสัปดาห์หน้าอ่ะมีเวลาเหลืออีกนิดนึงมีเวลาเหลืออีกนิดนึงจะอธิบายค่ะความหมายของทะเบียนรถมันคืออะไรแล้วมันเป็นยังไงนะครับทะเบียนรถแล้วแต่ตัวเลขให้บวกกันให้เหลือตัวเดียวนะครับบวกกันยกรองของเราเนี่ยเลข2 2นะครับรวมกันก็จะได้เป็น4ครับความหมายของเลข4ทะเบียนรถก็คือจะมีความเค้าเรียกมากแล้วจะมีปัญหาเข้ามาอยู่เรื่อยๆสำหรับกันแล้วโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยคนที่ยกมือไหว้ก่อนเนี่ยครับผมถือว่าคนนั้นเนี่ยสูงใช่ครับตรงนั้นเราต้องให้อภัยกันอยู่สังคมเดียวกันถ้อยทีถ้าอาศัยกันคนไทยมีน้ำใจและมีรอยยิ้มเป็นเสน่ห์ที่โด่งดังตรงนั้นเราต้องช่วยกันรักษาเอาไว้ให้เป็นมรดกตกทอดชดลูกชลาดีๆทั้งนั้นที่ท่านได้เคารพอะไรทำเป็นแบบอย่างให้กับเราเนาะตรงนั้นเอาล่ะท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยได้เวลาที่เราจะต้องจับเพราะว่าหมดเวลาแล้วและเวลาแล้วจริงๆสัปดาห์หน้าวันอังคารท่านผู้ชมพบกับเรา10โมงเหมือนเดิมแล้วก็จะมาบอกว่าทะเบียนรถทั้งเนี่ยแต่ละท่านเป็นอย่างรถของใครเป็นอย่างไร SMS เข้ามา4642828อ้วนแบบเขาเรียกอะไรเต็มที่ชัดเจนแล้วก็มีท่านผู้ชม SMS ว่าลายเซ็นหายไปไหนทำไมไม่ตอบลายเซ็นต่อเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ามีเนี่ยทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์บ้านมีครบอังคารหน้าเจอกันกับอ้วนมังป่าและดีสวัสดีครับ